อนทำการแสดงหรือเล่นซีรีส์ผมเคยรู้สึกกับคู่เล่นมากกว่าที่ควรเป็นจนออกจากการถ่ายทำแล้วยังไม่สามารถเคลียร์ความรู้สึกได้หมดจนถ่ายจบผมว่าไม่ได้ทุกคนที่จะสามารถถอดออกได้ 100% เลยแต่เราเล่นด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบฉากที่แบบต้องใกล้ชิดกันมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ก้าวเขาก็จะบอกผมตลอดว่าปล่อยใจเราสวมตนตัวละครไว้แล้วเราก็ปล่อยใจเล่นกับมันอยู่กับมันอะไรก็ปล่อยมีเคิร์มเคิร์มไหมก็ถ้าตามบทก็มีแต่ถ้าไม่ตามบทล่ะเราใช้ความรู้สึกจริงหรือว่าเวลาอะไรนะถ้าพี่ถามจริงว่าเวลามองตากันอ่ะเขินไหมเขินเขินมันจะมีแบบแอบหลบตาบ้างอะไรแบบแต่ว่าก็ตามความรู้สึกเนาะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกกับมันจริงๆอ่ะเราก็สามารถที่จะแสดงมันออกมาได้ดีก็เขินเวลาเขาแบบว่ามีรีแอคในการแบบที่เรามองเขาแบบจ้องขนาดนั้นอ่ะแล้วเขามีรีแอคตอบโต้กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตัวละครมันรู้สึกใช่เราก็แบบเขินท่าทีของเขาอะไรก็เขินแหละเขินตามบททุกอย่างก็คือบทมันสร้างมาตามบทมันก็สร้างมาให้เขินอยู่แล้วด้วยความที่ dialogue หรืออะไรต้องอะไรก็ตามที่ถูกเขียนมามันคือความเขินอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอมาเล่นกับก้าวอ่ะเฮ้ยมันเขินจริงมันเขินมันเขินด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมมีส่วนด้วยแล้วก็ว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ด้วยไดอะล็อกด้วยอะไรด้วยความรู้สึกของซีนนั้นๆด้วยคือมันเขินจริงๆแหละแต่ว่าเราพยายามเอาความเขินที่เรารู้สึกอ่ะเอามาใช้ในฐานะนักแสดงให้ซีนออกมาดีที่สุดเคยคิดกับคนตรงข้ามมากกว่าเพื่อนหรือไม่ก็เคยก็เมื่อก่อนก็รู้จักกันตอนแรกๆอ่ะรู้จักกันก็เป็นเพื่อนแต่พอนานๆไปได้ทำงานไปได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเพื่อนสนิทมากเลยเล่าเรื่องจริงของตัวเองที่ฝั่งคนข้ามผมเคยเอาลูกคุณทำกันบ้านทำกันบ้านคือเอารูปมาแล้วก็แบบเขาบอกว่าแบบเรารู้สึกกับเขาเป็นไงตอนแสดงมาทำให้ตัวเองเรารู้สึกยังไงบ่อยใช่ไหมแต่จริงๆก็ยังไงเลยสิ่งที่แบบเวลาต้องได้กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเคยชอบผมมากกว่าเพื่อนปะเฮ้ยคุณเน้นคุณเอางี้เลยอ่ะเคยเทียบเคียงเฮ้ยตอนเล่นละครด้วยกันเอ้ยเทียบเคียงว่าเขาเป็นคนที่เรารักมากๆแล้วเวลาเราเจอแล้วแบบใจฟูมากๆทุกครั้งก็เคยผมเป็นแฟนกับอัพนะครับโอเคนะครับแม่โอขออนุญาตเหรอคะ